สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะดีก็มีระบบความบันเทิงในรถคันหนึ่งค่ะที่แบบเท่มากมากมากเลยใครที่แบบเป็นสายแคมปิ้งหรือว่าชอบกีฬาแอดเวนเจอร์ชอบเข้าป่าเนี่ยดีเชื่อว่าคันนี้ต้องเป็นรถในฝันของหลายๆคนเลยค่ะกับรถ Toyota Mega Cruiser คันนี้เลยค่ะแสดงสำหรับคันนี้นะคะเราก็เน้นติดตั้งระบบชุดเครื่องเสียงง่ายๆเลยค่ะค่อยๆมาดูกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะคันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนฟอนต์หรือว่าตัวหน้าจอค่ะเป็นของ Pioneer รุ่น DMX Z6350MT ติดตั้งไว้ที่บริเวณคอนโซลตรงกลางทางด้านหน้าตรงนั้นเลยนะคะก็สำหรับรุ่นนี้เนี่ยโจทย์ของคุณลูกค้าอย่างแรกเลยค่ะคือคุณลูกค้าต้องการฟอนต์ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้เพราะว่าคุณลูกค้าเนี่ยต้องการใช้งาน Google Map ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยค่ะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทั้ง2ค่ายเลยไม่ว่าจะเป็นค่าย Android แล้วก็ค่าย iPhone ผ่าน Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ค่ะสำหรับใครที่ต้องการใช้งาน Netflix นะคะก็สามารถซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือเป็นสายเส้นหนึ่งแล้วก็เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนใช้งาน Netflix ได้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยคือเขาใช้งานเหมือนเราใช้งานสมาร์ททีวีในบ้านแต่ว่าเราย่อๆมาใช้งานในรถยนต์ค่ะคือเราสามารถเซิร์ชเบราว์เซอร์ต่างๆตั้งค่า Favorite Browser ที่เราใช้งานบ่อยๆใช้กับตัวนี้ได้ง่ายๆด้วยค่ะตัวหน้าจอเนี่ยสามารถถ่ายทอดภาพได้คมชัดระดับ Full HD เลยที่สำคัญเขาติดตั้งได้กับรถเกือบทุกประเภทเลยค่ะถัดมาค่ะในเรื่องของระบบเสียงเนี่ยคันนี้เน้นติดตั้งง่ายๆค่ะสิ่งที่ลูกค้าเปลี่ยนอย่างแรกเลยนะคะก็คือเพิ่มเติมในส่วนของตัวลำโพงเสียงกลางแหลมค่ะต้องบอกนิดนึงค่ะสำหรับรถคันนี้เนี่ยพื้นที่เดิมของรถไม่มีตำแหน่งในการติดตั้งลำโพงเลยค่ะทางเรารถกระเช้าก็เลยต้องบิ้วตู้ที่สำหรับติดลำโพงขึ้นมาใหม่เลยนะคะอยู่บริเวณนี้เลยค่ะตำแหน่งที่เราติดตั้งตัวลำโพงเสียงกลางแหลมของเรานะคะคันนี้ใช้เพียง1คู่เท่านั้นค่ะใช้เป็นของพิซซึมนะคะรุ่น MS700K ค่ะตรงนี้ที่เห็นกันนะคะเราออกแบบตู้ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าตัวรถเดิมเนี่ยไม่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งตัวลำโพงเลยแล้วก็ออกแบบให้แน่นหนาด้วยแล้วก็เป็นตู้ที่ได้ปริมาตรด้วยค่ะเพื่อที่ลำโพงถ่ายทอดเสียงออกมาเนี่ยจะเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดติดตั้งแล้วก็ดูสวยงามค่ะตัวทวิตเตอร์นะคะเราก็จะติดตั้งไว้ที่บริเวณด้านข้างของลำโพงเสียงกลางตำแหน่งนี้เลยค่ะถัดมาค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือในเรื่องของตัวเบสซ็อกค่ะคันนี้นะคะใช้เป็นของพิซึมค่ะรุ่น SQ88DSP นะคะจุดเด่นของซับบ็อกซ์ตัวนี้เลยคือเขาเป็นซับบ็อกซ์ที่มีแอมป์ขยายในตัวแล้วก็มี DSP ในตัวด้วยค่ะตัว DSP ของเขาเนี่ยสามารถปรับจูนความถี่ได้ทั้งตัวซับบ็อกซ์เองแล้วก็ลำโพงเสียงกลางแหลมด้วยค่ะเราติดตั้งไว้ที่บริเวณนี้เลยค่ะใต้เบาะผู้นั่งทางด้านซ้ายค่ะเย้เปิดไม่เป็นนะเปิดไม่เป็นนะเพิ่มเติมพิเศษขึ้นมาค่ะคันนี้คุณลูกค้าได้เพิ่มเติมในส่วนของตัวแผ่นแดมเข้าไปด้วยค่ะใช้เป็นของพิซึมนะคะรุ่น PDA 11ทั้งหมดถึง4แผ่นจะติดตั้งไว้ที่บริเวณใต้คอนโซลทางด้านหน้านะคะถึงบริเวณพื้นเลยค่ะการติดตั้งแผ่นแดมในตำแหน่งนี้นะคะนอกจากจะทำให้ตัวโครงสร้างรถแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของการลดความร้อนด้วยค่ะและนี่ค่ะก็คืออีกหนึ่งซิสเต็มที่ติดตั้งง่ายๆเลยกับรถ Toyota Mega Cruiser คันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งซิสเต็มที่ติดตั้งได้ง่ายๆกับรถทุกประเภทด้วยนะคะไม่เฉพาะกับรถรุ่นนี้เท่านั้นแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือไม่ว่าคุณจะมีรถประเภทไหนนะคะไม่ว่ารถคันนั้นเนี่ยจะมีตำแหน่งในการติดตั้งหรือไม่ก็ตามสามารถเข้ามาปรึกษาเรา Rocket Sound ได้ค่ะเราสามารถออกแบบชุดเครื่องเสียงหรือว่าระบบความบันเทิงในรถให้ตรงกับความต้องการของคุณลูกค้าได้โดยไม่มีข้อจำกัดค่ะก็หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของเสียงเพลงหรือรู้สึกว่าระบบความบันเทิงในรถยนต์เดิมของคุณเนี่ยยังตอบโจทย์ได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะปรึกษามาที่เราได้เลยค่ะอยู่ที่ปากซอยรัชดาภิเษก36นะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Rocket Sound Thailand Line @SI Rocket Sound แล้วก็ YouTube Rocket Sound Channel หรือว่าจะโทรมาที่เบอร์027929999ก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะคลิปนี้ชอบยังไง Subscribe ให้ดีนิดนึงนะคะมีอะไรดีๆที่มาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ